ความมีหนังเหี่ยวความมีผลผมงอกความมีฟันหลุดใช่ไหมความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายของสัตว์นั้นๆในสัตว์นิกายนั้นๆแสดงว่าเทวดาก็มีเหี่ยวนะใช่ไหมคืออะไรผิวพรรณเศร้าหมอง นะเสื้อผ้าอาภรณ์เศร้าหมองดอกไม้เหี่ยวเฉาเหงื่อไหลออกจากรักแร้ถ้ามนุษย์เนี่ยต้องเลือดไหลใช่ไหมเทวดาต้องเหงื่อไหลถ้าเทวดาเหงื่อไหลนะเตรียมตัวให้เองตายแน่นะเทวดาคนอื่นเนี่ยรู้เลยไอ้นี่ตายนะแสดงว่าเขาไม่มีเหงื่อนะเขาไม่มีเหงื่อนะวันณทิพย์ไงอายุทิพย์วันณทิพย์ใช่ไหมเทวดาจะได้นะสุขทิพย์นะนะคำพุทธเจ้าสอนรับกันเนาะเนี่ยเรายิ่งรู้พระสูตรมากนะยิ่งสนุกเห็นนะนิยายจีนเนี่ยหลบไปเลยนะหนังสือพวกนิยายจีนเนี่ยชิดซ้ายไปคำพุทธเจ้าสอนรับกว่าสอนรับโยงใยกันโอ้โหอ่านกี่เล่มกี่เล่มก็มันน่ะนะคือพอเราอ่านเป็นเรามันเราสนุกนะเพราะคำเนี่ยจะเชื่อมไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นนะแล้วเราจะเริ่มนึกได้นะอันนี้คือความแตกฉาน เราก็เริ่มแตกฉานแตกฉานพอจำได้จำแม่นปุ๊บเอามาใคร่ควรนะก็เรียกว่าจะแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิอย่างนี้ดังนั้นในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยชาติเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะใช่ไหมแก่และตายนะ สัตว์โลกเนี้ยพระองค์บอกว่าเป็นผู้สะดุ้งกลัวต่อความตายทั้งนั้นนะเว้นพระอรหันต์ขีณาสพนะถ้าไม่ใช่อรหันต์ขีณาสพเนี่ยไม่มากก็น้อยอ่ะต้องสะดุ้งอ่ะพระองค์เรียกธรรมเป็นเครื่องสะดุ้งความสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนแห่งจิต นะโยมเคยสะดุ้งกันไหม เคยใช่ไหมสะดุ้งแบบตัวสะดุ้งเลยไหมเคยใช่ไหมนั่นน่ะท่านี้พอโยมฝึกจิตดีๆปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สะดุ้งออกมาที่กายแต่ใจเนี่ยแวบนิดหนึ่งมีไหมบางคราวเนี่ยใจมันแวบนะมันไม่ออกมาที่กายอันนี้คุมได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะแต่พอโยมฝึกไปฝึกไปต่อไปโยมจะละความแวบเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงนะพอมีอะไรมาให้สะดุ้งปุ๊บจิตกึ๊บกึ๊บนิดเดียวแล้วก็ดับหยุดไปได้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทำเป็นเครื่องสะดุ้งเนี่ยมันลดลง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 ไปเรื่อยๆเข้าใจไหม ทำเป็นเครื่องสะดุ้งมีเพราะอุปทานในขันธ์ห้าหรือความเข้าใจผิดในผัสสะสัมผัสคิดว่าสัมผัสเป็นเรานะถ้าเรารู้ว่าสัมผัสไม่ใช่เราเนี่ยเสียงตุ้มระเบิดมันเนี่ยไม่สะดุ้งเพราะผัสสะไม่ใช่เราแต่โยมจะไวขนาดนั้นไหมล่ะไม่ไวใช่ไหมไวไม่พออย่างเงี้ยนั้นผัสสะมาเนี่ยบุคคลสัมผัสกระทบแล้วย่อมอะไรย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกใช่ไหมจิตมันจะเคลื่อนไปสัญญาสังขารไปเวทนาเนี่ยมันจะเคลื่อนไปนี่เป็นกระบวนการธรรมชาติของมันเลยใช่ไหม กระบวนการธรรมชาติของจิตอย่างเงี้ยพระองค์ให้ศึกษาการศึกษาตรงเนี้ยว่าธรรมชาติอะไรมีธรรมชาติอะไรจะมีเพราะธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จึงมีเพราะธรรมชาตินี้เกิดธรรมชาตินี้จึงเกิดเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีธรรมชาตินี้จะไม่มีเพราะธรรมชาตินี้ดับธรรมชาตินี้จะดับหลักการเนี้ยเรียกอิทัปปัจจยตานะและธรรมชาติพวกเนี้ยที่มันเป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันไหลไปเรื่อยๆจนกระทั่งชรามรณะเนี่ยพระองค์จึงเรียกปฏิจจสมุปบาทเหตุเกิดของมันไล่ไปจนทั่งมันแตกสลายทำลายหายไปนะจึงเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิดเหตุเกิดของสรรพสิ่งและปฏิจจสมุปบาทสายดับเหตุดับแห่งสรรพสิ่งสรรพสิ่งมันก็มีทั้งรูปและนามรูปมันก็แบ่งเป็นอีกว่ามหาภูตรูป4คือดินน้ำไฟลมภายนอกเราเนี่ยกับอุปาทายรูปรูปที่เรากำลังมีอุปทานยึดมั่นอยู่เนี่ยนะเรานั่งอยู่ในทุกคนเนี่ยเรามีอุปทานในตัวตนอย่างพระนางมาริกาเนี่ย นะถามกษัตริย์นะกษัตริย์ถามว่ามีเธอเนี่ยรักใครยิ่งกว่าตนไหมพระนางมาริกาก็บอกไม่มีอ่ะฉันรักตนมากกว่าแล้วพระองค์ล่ะ
ย้อนถามกษัตริย์กษัตริย์ก็ฉันก็รักตนมากกว่าทุกคนเหมือนกันพระเจ้าก็เลยบอกว่าเป็นเช่นนั้นแหละนะตรวจดูด้วยญาณทั่วโลกธาตุไม่เห็นใครไม่รักตนดังนั้นเมื่อทุกคนรักตนจงอย่าเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นนะเบียดเบียนตนด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นนะเพราะว่าการเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยมันก็จะเกิดการกระทบกันแน่นอนเมื่อการกระทบกันเกิดการเบียดเบียนกันทั้งสองฝ่ายนั่นเรียกว่าเรากำลังทำการเบียดเบียนตนเองนะอย่างนี้เนี่ยแง่มุมนี้หายากเหมือนกันนะเราคิดว่าโอ้โหเรากำลังเบียดเบียนคนอื่นแล้วยังไม่คิดเหรอขณะที่เรากำลังเบียดเบียนคนอื่นเขาจะเบียดเบียนเราอย่างน้อยมีผลกระทบกับเรามานิดหนึ่งการที่มีผลกระทบกับเรามานิดหนึ่งเนี่ยพระองค์เรียกว่าเรากำลังเบียดเบียนตนด้วยการไปเบียดเบียนผู้อื่นก่อนปึ้งแล้วก็มันกระทบกับมาที่เราไม่มากก็น้อยสักนิดหนึ่งอย่างนี้ตอนนี้ปฏิจจสุบาทนะในการดับไปแห่งทุกข์เมื่อเรารู้แล้วว่าชาติเป็นเหตุให้เกิดชราและมรณะนะดังนั้นพระองค์เนี่ยบอกว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุชรามรณะเกิดแต่เหตุคือชาติถ้าจะทำให้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุมันไม่มีเราจะต้องทำยังไงเข้าไปดับเหตุอันนำไปสู่ชรามรณะถูกต้องไหมพระองค์พูดว่าธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุดังนั้น2เนี่ยเกิดมาจาก1ใช่มั้ยอันนี้เกิดมาจากอันนี้ถ้าตัวต้นเนี่ยไม่มีตัวนี้มีได้มั้ยไม่ได้พระองค์จึงบอกพระอานนท์ว่าอานนท์ถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่ไม่ได้เห็นมั้ยนี่เราพิจารณาดีๆนะ อันนี้ถ้าเราพิจารณาดีแล้วเนี่ยโยมจะรู้ว่าทำไมเราต้องเข้าไปดับชาติและดับภพนะเพราะว่าแก่ตายเนี่ยมันมีมาจากชาติคือเกิดเพราะเกิดสิตายจึงมีเพราะเกิดนะสิเสื่อมจึงมีดับจึงมีอนัตตาจึงมีถูกต้องไหมดังนั้นความตายไม่ได้มีมาลอยๆโดยไม่มีสาเหตุความตายมาจากเกิดนะและการเป็นตัวตนอย่างที่บอกเมื่อกี้เราไม่ได้มีตัวตนแค่รูปเรามีความเป็นตัวตนในนามด้วย ทุกคนที่นั่งในที่นี้ยอมรับว่ามีจิตมีจิตใช่ไหมทุกคนมีจิตนอกจากรูปมีจิตมีรูปแล้วสองอย่างแล้วทุกคนยังมีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจำสังขารความปรุงแต่งนี้เป็น5ธรรมชาติที่เรากำลังยึดว่าเป็นเราแต่นั้นความเป็นเราไม่ได้มีแค่ร่างกายที่นั่งนี้อย่างเดียวนะมีนามธรรมด้วยเนี่ยพระองค์จึงเรียกว่ารูปนามหรือนามรูปนะดังนั้นเวลากายแตกทำลายเนี่ยกายมันพังไปโยมว่าความยึดมั่นในนามธรรมเราจะหลุดไปด้วยไหมไม่ก็ขนาดกายพังเรายังเสียดายเลยใช่ไหมเรายังยึดมั่นเลยแต่เราต้านทานมันไม่ได้ต้านทานความแก่และความตายไม่ได้ดังนั้นนามธรรมอีก4ตัวคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโยมคิดว่ามันจะหลุดจากอุปทานได้ยังไงถูกต้องไหมมันยังหลุดไม่ได้ เมื่อมันยังหลุดไม่ได้โยมก็ยังยึดวิญญาณเป็นตัวตนอยู่ถูกต้องไหมดังนั้นแม้แต่เมื่อกายแตกทำลายพังไปแล้วแต่ความยึดในสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณหรือจิตยังมีอยู่เมื่อวิญญาณนั้นไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใดพระองค์จึงตรัสว่าสัตว์ก็จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีเข้าใจไหมนี่แหละนะกรรมเป็นอย่างนี้การนำพาไปนะของจิตเป็นอย่างนี้นะและไม่ใช่ใครพาเราไปไม่มีเจ้าเวรในกรรมอะไรไม่มีมีแต่ผู้ผูกเวรผู้จองเวรนะคนข้างๆกันนี่แหละนะคนในสังคมนี่แหละที่ผูกเวรกับเราอาฆาตเราพยาบาทเราเบียดเบียนเราแต่เขาก็ไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จที่จะสั่งให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นอกจากเราไปบริโภคร่วม
ถ้าเราไปบริโภคร่วมกับเขาเราก็ไม่ต่างกับเขาเพราะเรากำลังเอาตัณหาเราลากจิตไปอยู่ในอกุศลกรรมบท10นะในอารมณ์อันเป็นอกุศลนะเพราะเราสร้างเองเพราะเราไม่มีธรรมะสันเลขธรรมเห็นเขาพูดด่าเราเราก็ต้องสันเลขธรรมไม่ด่าตอบเห็นเขาพูดคำยุยงให้แตกกันเราก็จะไม่ยุยงให้เขาแตกกันตอบเพราะเรารู้ว่าอกุศลนั้นเกิดแก่เราและเรากำลังได้อัตภาพที่ไม่ดีเรากำลังสร้างการเกิดในนามธรรมนามธรรมนั้นจะยังอัตภาพให้เราได้ตัวตนต่อไปถ้ากายนี้แตกทำลายที่พงเรียกว่ากายสัพเพทากายแตกทำลายนะดังนั้นให้เราเห็นความสำคัญนะของจิตที่มันไปนึกไปคิดในทุกเรื่องนะ พระองค์จึงให้ระมัดระวังความคิดเมื่อคิดอกุศลมาแล้วเนี่ยรีบทิ้งรีบละทันทีเลยนะดังนั้นการเกิดของรูปเนี่ยมันเกิดมาแล้วมันห้ามอะไรไม่ได้แล้วยังไงมันก็เดินไปสู่ความตายถูกต้องไหมแต่จิตเราเนี่ยที่เกิดดับตลอดเวลาเนี่ยตัวเนี้ยต้องระวังตัวนี้ว่ามันกำลังจะสร้างอัตภาพใหม่ต่อไปนะนี่มันกำลังจะสร้างอัตภาพเมื่อมันไปเกาะในอารมณ์ใดสัตว์ยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นนะเราก็เกิดมาตามอารมณ์นั้นต่อไปเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างเปรตวิสัยบ้างเดรัจฉานบ้างสัตว์นรกบ้างอย่างนี้แล้วกว่าอัตตานั้นหรือตัวตนนั้นเนี่ยจะแตกทำลายต่อไปใช่ไหมมันก็กินเวลายาวนานอีกและถ้าเป็นภพที่ไม่ดีเราก็รับทุกขเวทนาใช่ไหมเราจะเห็นว่าการเกิดใหม่มีแน่นอนถึงแม้โยมไม่มีญาณอย่างรู้ในปุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณย้อนไปดูอดีตไปดูอนาคตรู้กรรมของสัตว์แต่โยมสามารถเข้าใจได้ด้วยปฏิจจสมุปบาทด้วยการเห็นการทำงานของจิตว่าจิตมันทำงานยังไงนะความเป็นเรามีอะไรบ้างสักกายะหรือสักกายันตะแปลว่าความถือว่าเราของเราเรามีอะไรของเรามีอะไรนะและจิตทำงานยังไงไปตั้งอาศัยในอะไรบ้างดังนั้นการนั่งสมาธิเพื่อให้เห็นกระบวนการตรงนี้กระบวนการว่าวิญญาณขันเนี่ยทำงานยังไงพระองค์จึงให้เอาวิญญาณเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจนะเข้าออกเข้าออกเอามาเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเอาจิตมาเพ่งในอารมณ์อันเดียวจากนั้นเนี่ยสัจจะความจริงของมันจะเกิดขึ้นว่าจิตดวงหนึ่งจะดับดวงใหม่จะเกิดดวงหนึ่งจะดับดวงใหม่จะเกิดตลอดเวลาจิตที่อยู่กับลมจึงไม่สามารถอยู่ได้ตลอดดังนั้นอย่าไปรำคาญเวลาจิตไม่อยู่กับลมตลอดมันคือสัจจะความจริงของมันแล้วหน้าที่เราคือรู้ว่าเมื่อมันไม่อยู่กับลมมันไปอยู่ที่ไหนนะมันจะไปอยู่ใน4ที่มันไปอยู่อีก3ที่คือถ้าไม่ไปเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็ไปสัญญาความจำได้หมายรู้ไปสังขารความปรุงแต่งมีเหมือนกันทุกคนให้เข้าไปนั่งสังเกตจิตตัวเองแล้วกันนี้เป็นสัจจะเลยที่โสดาบันจะต้องรู้นะที่พระพุทธเจ้าเองก็ทราบ แล้วประกาศสัจจะความจริงตรงนี้ออกมาและพระองค์บอกว่านี้เรียกว่าวิญญาณถิติที่ตั้งของวิญญาณคือรูปเวทนาสัญญาสังขารร่างกายเราธรรมชาติคือเวทนาธรรมชาติคือสัญญาธรรมชาติคือสังขารเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะ เราก็จะเห็นว่าถึงแม้ร่างกายเราจะตายไปแต่อุปทานความยึดถือว่าจิตเป็นเราเนี่ยมันยังไม่ถูกถ่ายถอนไม่ถูกถอดถอนออกแสดงว่าเรายังต้องยึดจิตแน่นอนดังนั้นจิตเราไปคิดเรื่องใดเรามั่นใจเลยว่าเราจะได้อัตภาพไปตามนั้นแน่นอนแต่ถ้าเราฝึกจิตตลอดว่าเมื่อจิตไปคิดไปนึกเรื่องอะไรเรารีบละนันทินะรีบทำให้จิตนั้นมันไม่ผูกไปกับอารมณ์รู้ตัวปุ๊บวางรู้ตัวปุ๊บวางนะการที่จิตผูกกับอารมณ์ก็จะสั้นลงสั้นลงถูกต้องไหมมันทำให้ชาติ
หรือการผูกจิตติดกับอารมณ์หรือสัญโยคะเนี่ยมันสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆจนกระทั่งมากระพริบตาเดียวกระพริบตาเดียวก็เหมือนกับเมล็ดพืชนะปลิวไปบนผืนนาปุ๊บโดนปัดออกไปละจิตรับรู้อารมณ์แป๊บเดียววางรับรู้ลมแป๊บเดียววางได้ละเนี่ยแต่ก่อนเคยรับรู้แล้วก็ผูกไปสักพักหนึ่งแล้วก็เพิ่งรู้ตัวเพิ่งทิ้งเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆละนันทิไปเรื่อยๆอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆอุปนิสัยใหม่ก็เกิดขึ้นนิสัยโยมที่เคยปล่อยให้จิตเพลินไปกับความคิดความจำก็จะลดลงไปสิ่งนี้สร้างได้สิ่งนี้ทำได้แล้วพอโยมทำได้เนี่ยโยมจะรู้เลยว่าโอ้โหไอ้คนที่จะฝึกตรงเนี้ยมันต้องใช้ความเพียรมากเลยเพราะโยมเองก็ต้องใช้ความเพียรที่จะไม่ให้ใจเราเนี่ยมันไปคิดนะเนี่ยกว่าเราจะทราบเหตุผลตรงนี้ว่าทำไมไม่ต้องไม่คิดเพราะอะไรนะแต่นี้โยมก็ต้องแยกแยะว่าถ้าเรายังทำการงานอาชีพโยมคิดได้ในส่วนสัมมาอาชีพถูกต้องไหมโยมก็คิดในเรื่องกุศลก่อนแล้วก็ละอกุศลคือโยมใช้สัมมาสังกัปปะทิ้งความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนอกุศลทิ้งแต่โยมคิดเรื่องกุศลแต่นี่เรากำลังจะพูดเรื่องการหลุดพ้นทำยังไงเพื่อให้เราเห็นภาพก่อนว่าที่สุดแล้วโยมจะต้องทำยังไงก่อนตายโยมจะต้องทำยังไงพบแม้นิดเดียวก็เกาะไม่ได้เพราะนั่นคือการได้อัตภาพแล้วคือขอให้เข้าใจตรงนี้คือเข้าใจแผนที่ก่อนพอโยมเข้าใจแผนที่เนี่ยอย่างชัดเจนแน่นพระองค์จะเรียกว่ารู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติกระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สู่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิรู้ชัดปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือเห็นนะยังต้องรู้ก่อนว่าวิมุตติการหลุดเนี่ยด้วยเจโตด้วยปัญญาทำยังไงมีช่องทางยังไงเห็นภาพชัดนะพวกนี้จึงไปเกิดเป็นสกทาคามีเห็นไหมดังนั้นการรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันนี้ยังไม่หลุดนะขั้นตอนนี้ยังไม่หลุดเกิดอีกหนึ่งแล้วก็พัฒนาต่อไปละนันทิไปเรื่อยๆจนทั้งหลุดสุดท้ายนะ ดังนั้นพอเราละนันทิไปเรื่อยๆละนันทิไปเรื่อยๆแล้วเอาจิตมาอยู่กับลมเสาเขื่อนเสาหลักกายคตาสติก็จะทำให้ภพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยที่สุดนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยผูกไปนานพบเกิดปุ๊บมันก็ดับพบเกิดปุ๊บมันก็ดับนะพบชาตินิดหนึ่งดับพบชาตินิดหนึ่งดับพบชาตินิดหนึ่งดับดับนะอุปนิสัยเกิดขึ้นแล้วตอนโยมตายถึงแม้จิตโยมจะไปสร้างพบใหม่เดี๋ยวมันก็ตามไปละนันทินะนั้นทุกขณะใครเป็นคนเดินมรรคสัตว์เป็นคนเจริญมรรคถึงว่าขนาดที่จิตดวงใหม่เนี่ยกำลังปลิวไปในภพใหม่ที่เปรียบเหมือนสะเก็ดไฟที่ปลิวไปปุ๊บดับกลางอากาศเห็นนะอันตราปรินิพพานีปรินิพพานในระหว่างทุกเสี้ยววินาทีเลยสัตว์เดินมรรคตลอดเห็นนะงั้นถ้าโยมมีความไวพอมีซีแก่กล้าพอปุ๊บจิตเรากำลังจะเคลื่อนไปภพใหม่เราปล่อยวางปรินิพพานไม่จับ เนี่ยก็เลยอยากจะให้เราเห็นว่าการละนันทิการอยู่กับกายคตาสติหรือลมหายใจเนี่ยมันมีความสำคัญเรารู้แค่นี้พอแค่นี้ก็ได้เพียงพอต่อการเข้ามรรคผลนิพพานไม่จำเป็นต้องแตกฉานอะไรมากก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะพอตัวเพื่อผู้อื่นบ้างเขาถามอะไรมาเราพอตอบได้บ้างนะละนันทิเป็นยังไงไม่รู้สิก็ละไปเถอะนะคือไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะมันก็รู้แค่นี้นะมันก็จะน้อยไปนิดหนึ่งเขาก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะโยมก็เลยต้องมาสั่งสมสุตตะเพื่อที่จะพอตัวเพื่อผู้อื่นนะแต่เราเข้าใจละอย่างนี้นี้ก็เลยอยากให้พูดให้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ใหม่มาใหม่เดี๋ยวจะเห็นว่าโอ้โหมีแต่ตำรับตำราเหรอไม่ใช่ใจเย็นๆพระสูตรเดียวก็รอดแล้วนะพระองค์บอกคามินิถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงเพียงสักบทเดียวข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เขาทั้งหลายตลอดกาลนานหรือที่พระองค์ตรัสว่าถ้าเธอมีจิตฝังลงไป
อย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำอันนี้จังตัวเดียวผลที่เขาหวังได้คืออรหัตผลในทิฏฐธรรมเป็นอรหันต์ในปัจจุบันเลยเห็นไหมขอคำเดียวแม่นๆชัดๆแล้วให้เข้าใจจริงๆว่าละนันทิเป็นยังไงอนิจจังเป็นยังไงทำไปเถอะยืนตัวอยู่ตรงเนี้ยหลุดพ้นแน่นอนนะ ละนันทิแล้วกลับมาอยู่ที่ลมหายใจวิหารธรรมวิหารเครื่องอยู่ธรรมเครื่องอยู่ของนักปฏิบัตินะเอาจิตอยู่กับกายเข้าไว้ให้จิตอยู่กับกายนะเราก็จะเห็นแล้วว่าเมื่อจิตไปรับรู้อารมณ์เนี่ยมันคือภพรู้ต่อไปคือชาติและมันจะจบด้วยชรามรณะเราจึงต้องละการผูกจิตติดกับอารมณ์ไปดูเมล็ดพืชที่ปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีภพใช่ไหมจิตไปรับรู้อารมณ์ปุ๊บมีภพถ้าเมล็ดพืชปลิวตกลงบนผืนนาแล้วโยมเอามือปัดเมล็ดพืชออกการงอกมีได้ไหมการงอกมีไม่ได้เพราะมันไม่มีที่ตั้งใช่ไหมนั่นภพจึงเป็นเหตุให้เกิดชาติด้วยเหตุผลอย่างนี้ดังนั้นถ้าวิญญาณมีที่ตั้งวิญญาณต้องเจริญงอกงามเมื่อวิญญาณไปตั้งแล้วเรารีบทิ้งอารมณ์นั้นวิญญาณจะไม่เจริญงอกงามในอารมณ์นั้นชาติก็ไม่มีชาติก็ดับถ้าชาติดับโดยประการทั้งปวงไม่มีแม้นิดเดียวชรามรณะมีได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าพบไม่มีโดยประการทั้งปวงชาติมีได้ไหมไม่ได้ถ้าเมล็ดพืชมันไม่ไปตั้งบนผืนนาหรือไปตั้งแล้วมันโดนปัดออกชาติคือการเกิดการงอกมันก็มีขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องคอยทิ้งความคิดทิ้งอารมณ์ทีนี้ความคิดเรามีทั้งกุศลอกุศลเรายังอยู่คลองเรือนอยู่นะเรายังต้องมีสัมมาอาชีพเรายังต้องคิดเรื่องงานดังนั้นโยมแค่ละความคิดอกุศลก่อนแค่ละความคิดอกุศลอย่างเดียวนี่ก็หนักหนาสาหัสนะก็ใช้เวลานานต้องใช้ความเพียรมากนะทำตัวนี้ตัวเดียวอย่างสัมมาสังกัปปะตัวเดียวเนี่ยพระองค์บอกว่าสัมมาทิฏฐิถึงความบริบูรณ์สัมมาวายามะถึงความบริบูรณ์นะสัมมาสติถึงความบริบูรณ์สัมมาสมาธิถึงความบริบูรณ์ส่วนอาชีวะของเขานั้นบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมถ้าโยมคิดไม่ผิดไม่มีความคิดอกุศลวาจาโยมจะอกุศลได้ยังไงถูกต้องไหมกายโยมก็อกุศลไม่ได้เมื่อสัมมาวาจาถึงพร้อมสัมมากัมมันตะก็ถึงพร้อมเมื่อสัมมากัมมันตะถึงพร้อมสัมมาอาชีวะก็ถึงพร้อมเมื่อสัมมาอาชีวะถึงพร้อมสัมมาวายามะก็ถึงพร้อมแสดงว่าคนนั้นมีความเพียรในจิตที่ถึงพร้อมสิ่งเหล่านี้ถึงจะบริบูรณ์ขึ้นมาได้นะนี่แหละเหตุปัจจัยนะที่เรามาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคนะเรามาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อแก้ปัญหาความแก่ความเจ็บความตายการเกิดการแก่การตายธรรมชาติ3อย่างนี้พระองค์บอกเลยถ้าไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจำเป็นที่อรหันตสัมมาสัมพุทธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกให้เราทราบว่าประโยชน์อะไรของการเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ประโยชน์อะไรของการมาวัดฟังธรรมประโยชน์อะไรของการมาเกี่ยวข้องกับสมณะในธรรมวินัยนะก็คือการพ้นจากความเกิดความแก่ความตายได้นะนี่เป็นอย่างนี้นี่คือประโยชน์สูงสุดและระหว่างที่เรากำลังทำความเพียรเพื่อการละชาติชรามรณะเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุให้ชีวิตทางโลกเราเนี่ยดีด้วยนะ เราจะทำความเพียรเพื่อละชาติชรามรณะเนี่ยโยมจะต้องมีศรัทธาสัมปทาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้า
้าโยมไม่เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโยมจะเชื่อได้ยังไงว่าความไม่ตายมีนิพพานมีหนทางมีนะจะไม่รู้จักอริยสัจ4ศรัทธาสัมปทาต้องมาก่อนนะศรัทธาในตถาคตเชื่อการตรัสรู้ของพระองค์ศีลกายวาจาโยมก็เริ่มอยากจะฝึกทำให้ดีสุตตาโยมก็อยากฟังคำของตถาคตให้มากยิ่งขึ้นนะจาคะเราก็อยากมีการเสียสละการแบ่งปันเพื่อการละความตระหนี่ความหวงแหนความยึดถืออุปทานที่เหนียวแน่นว่านี้ของเรานี้เป็นเราเห็นไหมปัญญาการเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไป5เหตุปัจจัยนี้เป็นเหตุปัจจัยของการสำเร็จสมปรารถนาปรารถนาอะไรเดี๋ยวจะได้เราก็กำลังเป็นผู้ที่กำลังสร้างเหตุเพื่อการสำเร็จสมปรารถนาในทางโลกพระองค์จึงบอกคนเราเนี่ยเจริญทั้งสองทางได้ทั้งทางโลกและทางธรรมเขาจะเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันเขาก็เจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานะใครทำได้สองอย่างนี้เรียกว่าคนนั้นเอาดีได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมพระองค์ตรัสความเป็นอริบุคคลคือโสดาบันในการอยู่ครองเรือนในการอยู่ครองเรือนโยมจะทำตนให้เป็นโสดาบันได้อย่างไรพระองค์ตรัสกับช่างไม้ช่างไม้ช่างก่อสร้างไม่ได้มีความรู้อะไรมากเป็นชาวบ้านธรรมดาพระองค์จะสอนอะไรสอนให้ช่างไม้นั้นมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมแล้วในพระสงฆ์และเป็นผู้มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินอยู่คลองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานนะนั้นเราอยู่ครองเรือนเราเป็นโสดาบันได้มี4คุณสมบัตินี้พระองค์ให้พยากรณ์ตนเองว่าเราคือโสดาบันบุคคลนะเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีอันตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าพ้นแล้วจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอบายทุกขติวินิบาตนะนี่คือความมั่นใจของเราที่เราจะได้และนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้จากการเข้ามาเกี่ยวข้องกับธรรมวินัยนี้เข้ามาอยู่ในธรรมวินัยนะ ท่านนี้ลงรายละเอียดของความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะในเมื่อเมื่อกี้โยมก็ทราบแล้วว่าสัตว์เป็นไปตามกรรมไม่มีใครมาดลบันดาลให้เราไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเกิดอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราเข้าใจแล้วว่าการเกิดจริงๆเป็นยังไงภพเป็นยังไงกรรมเป็นยังไงนะล้วนเกิดจากจิตวิญญาณของเราทั้งนั้นจิตมโนวิญญาณของเรานะที่ไปรับรู้อารมณ์นะโยมก็จะเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่จะบันดาลเราได้นะให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สัตว์โลกจึงเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ดังนั้นการที่โยมจะเอากายวาจาเนี่ยไปก้มกราบกองไฟแล้วบอกว่าข้าขอปรงบาปข้าขอปรงบาปมีใครในนี้คิดอยากจะทำบ้างไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีใครคิดอยากทำเพราะเชื่อว่ามันไม่ได้ผลนอกจากการบูชาไฟยังมีบูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์บูชาน้ำนะเชื่อว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็มีในครั้งพุทธกาลมีทั้งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์และท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ก็มีหลายแม่น้ำแม่น้ำพาหุกาแม่น้ำคงคานะท่าน้ำก็มีท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์หลายท่าน้ำเห็นไหมเพราะเขาคิดว่าผู้อื่นบันดาลอะไรให้เราได้
นอกจากกองไฟศักดิ์สิทธิ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ท่าน้ำยังมีอะไรอีกภูเขาศักดิ์สิทธิ์พระศาสดาตรัสอะไรอีกสวนป่าศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีนะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะการทำยันต์กันบ้านเรือนโยมก็จะเห็นว่ายันต์มันทำให้บ้านเรือนโยมรอดไหมไม่เอายันต์มาแปะทั้งตัวรอดไหมไม่รอดนะโยมก็จะเริ่มลงรายละเอียดเก็บรายละเอียดไปลึกขึ้นยันต์ก็ไม่ได้นะแล้วแป้งที่มาป้ายๆเจิมๆล่ะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่น่าได้เนาะเอาแป้งอะไรบิ๊กกี้ฮีทดีไหมหรือเอาเซนหลุยนะหรือเอาแป้งอะไรดีนะมีแต่แป้งโบราณทั้งนั้นเลยนะนะเนี่ยแป้งพวกนี้ทำอะไรไม่ได้ตะกรุดได้ไหมไม่ได้ก้อนดินเอามาปั้นๆได้ไหมไม่ได้นะเริ่มลงละเอียดมากเริ่มไปเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยนะก็พยายามจะไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่ไม่อยากเห็นโยมเดินทางผิดนะนะพุทธเจ้าบอกสัตว์ต้องเมตตาสัตว์ด้วยกันนะเอาถ้าโยมเห็นพ่อโยมกำลังเดินทางไปแล้วโยมก็รู้อยู่ว่าปลายทางเนี่ยมันเป็นหลุมถ่านเพลิงโยมจะชวนพ่อโยมกลับไหมชวนชวนลูกกลับไหมชวนชวนแม่กลับไหมชวนใช่ไหมคงไม่มีใครปล่อยให้ญาติสาโลหิตคนที่เรารักเดินไปแล้วก็รู้ว่าปลายทางมันหลุมถ่านเพลิงปลายทางเป็นหลุมมูดคูดนะหลุมมูดคูดนี่คืออะไรคืออะไรอุปมาเปรียบเหมือนเดรัจฉานหลุมทานเพลิงอุปมาเหมือนสัตว์นรกนะหรือปลายทางคือต้นไม้ที่ไม่มีใบคือเปรตวิสัยปลายทางคือต้นไม้ที่มีใบดกหนามนุษย์ปลายทางคือปราสาทเทวดาเทวดาก็ไม่อยากให้ไปใช่ไหมเพราะตายแล้วก็ตกนรกคือพูดให้จบนะส่วนใหญ่จะชวนกันไปเป็นเทวดาแล้วบอกไม่จบว่าเทวดาตายแล้วเป็นอะไรถ้าโยมบอกให้จบเอาพระสูตรนี้ไปที่พุทธเจ้าตรัสคนที่อยากไปเป็นเทวดาจะถอยกลับทันทีเลยแล้วเขาจะมาเส้นทางที่5คือภูมิภาคกันหน้าลื่นรมคล่องพระสูตรทั้งนั้นนะเนี่ยนะ เขาจะมาภูมิภาคกันหน้าลื่นรมใช่ไหมนั่นแหละนี่คือเส้นทางที่โยมควรจะชวนญาติสาโลหิตเรามาใช่ไหมเนี่ยงั้นถ้าโยมเห็นจริงๆรู้ชัดจริงๆว่าปลายทางเนี้ยหลุมฐานเพลิงแน่เลยยังไงโยมก็ดึงพ่อแม่โยมจะไม่เอาจะไปโยมก็จะต้องดึงกลับมาใช่ไหมแต่การดึงพ่อแม่เนี่ยไม่ง่ายดึงผู้ที่มีพระคุณต่อเราเนี่ยไม่ง่ายโยมก็จะต้องใช้อุบายปัญญาความแยบคายความนอบน้อมถ่อมตนความอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมก็คิดเหมือนเราอ่ะถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่คนนะแล้วลูกมาสอนเราเนี่ยโหเองอย่าเลยเห็นมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมไม่มีทางเลยไม่มีทางยากนะโยมก็จะต้องยกว่านี้คือคำศาสดานะแล้วอย่าไปบอกเชิงสอนนะให้ท่านได้มีโอกาสได้เสพครบทำยังไงก็ได้ให้ท่านได้เสพครบได้ฟังได้อ่านนะแล้วให้ท่านพิจารณาด้วยตัวท่านเองเราไม่ไปรับรองไม่ไปคัดค้านนะเหมือนพระศาสดาเนี่ยแนะนำลูกศิษย์ของปริพพาชกก็บอกว่าไม่ต้องกลัวว่าเราจะเอาเธอมาเป็นลูกศิษย์นะไม่ต้องกลัวว่าทำเหล่าใดนับเนื่องในกุศลแล้วเราจะให้เธอเลิกนะข้อวัดใดที่อาจารย์ของเธอบอกว่ามันดีไม่ต้องกลัวว่าเราจะให้เธอเลิกนะแต่เธอลองเอาธรรมะเนี้ยไปพิจารณาดูพระองค์ก็ให้ปฏิจจสมุปบาทไปพิจารณานะ
สลายนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะจริงไหมผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาจริงไหมมันจริงหมดเลยใช่ไหมใครที่นั่งอยู่ในที่นี้ไม่มีอายตนะบ้างใครไม่มีตาใครไม่มีหูจมูกลิ้นกายใจทุกคนมีใช่ไหม เมื่อมีอายตนะภายใน6อายตนะภายใน6มันกระทบกับอะไรภายนอก6ใช่ไหมตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นถูกต้องไหมลิ้นกระทบรสโผฏฐัพพะกระทบกายนะแล้วใจกระทบธรรมังหรือธรรมารมณ์นะการกระทบกันเนี่ยอายตนะภายใน6ภายนอก6กระทบกันเรียกมันยาวพุทธเจ้าก็เลยเรียกสั้นๆว่าสลายตนะเรียกคำเดียวดังนั้นเวลาพูดว่าสลายตนะให้เราทราบว่ามันคืออายตนะภายใน6ภายนอก6ที่มากระทบกันแล้วจะเกิดเป็นผัสสะเกิดเป็นสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งทุกคนที่นั่งในที่นี้มีไหมมีใครจะนับถือศาสนาอะไรมีเหมือนเราไหมใครจะเป็นคนตระกูลสูงมีไหมตระกูลต่ำมีไหมคนจนมีไหมคนรวยมีเหมือนเราใช่ไหมฝรั่งมีเหมือนเราไหมชาติตระกูลใดนับถืออะไรก็มีเหมือนกันใช่ไหมนี่เป็นมาตรฐานกลางที่พระเจ้ากำลังบัญญัติออกมาเพื่อให้สัตว์โลกเนี่ยเข้าใจถึงความจริงตรงนี้ท่านี้เมื่อเราสาวต่อไปเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะนะสลายตนะเป็นธรรมอันเป็นเหตุผัสสะเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือสลายตนะต่อไปผัสสะจะเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมะต่อไปคืออะไรเวทนานะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวลาคนนินทาเรามาเสียงกระทบหูไม่พอใจเวลาเสียงสรรเสริญมากระทบหูพอใจเห็นไหมกลิ่นอาหารหอมๆ มากระทบพอใจกลิ่นอุจจาระมาไม่พอใจนะผัสสะกระทบแล้วเกิดเวทนาเป็นทุกคนมั้ยเป็นนะทุกคนตอบแทนกันได้เลยว่าคนข้างๆก็มีเหมือนเรานี่มันคือสัจจะความจริงที่มันเป็นอากาลิโกตลอดกาลเลยและเมื่อมีเวทนาจึงมีตัณหาเกิดขึ้นเวทนาจึงเรียกว่าเป็นธรรมอันเป็นเหตุและตัณหาจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือเวทนาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าเวทนาไม่มีตัณหาจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งเวทนาตัณหาจะดับไปเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้นถ้าผัสสะไม่มีเวทนาจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งผัสสะเวทนาจะดับไปเราเริ่มเข้าใจอิทัปปัจจยตาและเข้าใจปฏิจจสมุปบาทดีขึ้นไหมและถ้ามีคนมาบอกว่าธรรมะที่โยมรู้มาเนี่ยมันผิดโยมจะเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะโยมพิสูจน์ได้เป็นปัจจตังของตนถูกต้องไหมและโยมสามารถถ่ายทอดบอกว่าตัวเธอก็มีถูกต้องไหมธรรมะนี้ผิดไม่ได้เมื่อธรรมะนี้ผิดไม่ได้พระองค์จึงบอกธรรมะนี้อันสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่อาจคัดง้างและติเตียนได้จริงไหมจริงดังนั้นพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องตัวเองแบบเลอเลิศแบบว่าผิดไปจากความจริงพระองค์พูดแต่สัจจากความจริงนะพระองค์ยกตัวท่านเองท่านก็ยกจริงๆด้วยเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆและสิ่งนี้พระองค์เจอเป็นคนแรกนะแล้วก็นำมาถ่ายทอดบอกสอนต่อให้เราดูไปอีกว่าธรรมะตรงนี้มีทั้งในอดีตและในอนาคตจริงไหมลูกหลานเราในอดีตก็ล้วนมีอาการอย่างนี้เหมือนกันสลายนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานนะคนที่จะเกิดมาในอนาคตก็มีอาการแบบนี้มีสลายนะมีผัสสะมีเวทนามีตัณหาเหมือนกับเราณปัจจุบันนะธรรมะที่เรารู้ในปัจจุบันตรงนี้พระองค์เรียกว่าธรรมญาณญาณในธรรมะนะรู้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนี่เป็นธรรมญาณละญาณในธรรม
การน้อมเอาธรรมะในปัจจุบันนี้ธรรมยานนี้น้อมไปใช้ในอดีตน้อมไปใช้ในอนาคตพระองค์เรียกว่าอันวยญาณญาณในการรู้ตามธรรมยานและอันวยญาณของผู้ใดสมบูรณ์บริบูรณ์ดีแล้วผู้นั้นคือโสดาบันโสดาบันบุคคลเป็นโสตาปฏิผลนะดังนั้นอริยบุคคลเนี่ยถ้าเราทราบจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากมันเป็นเรื่องของตัวเรามันเป็นเรื่องติดกับเราเลยเป็นเรื่องของเราและเป็นเรื่องมาตรฐานไม่เกี่ยวกับลัทธิความเชื่อใครจะเชื่อแบบไหนศาสนาอะไรคำสอนอะไรสัจจะความจริงตรงนี้ล้วนตรงจริงตลอดกาลทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนะทีนี้ลองลงไปว่าเวทนาเนี่ยเวทนามันคือหนึ่งในขันธ์ห้าถูกต้องไหมวิญญาณจะเข้าไปรู้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมเมื่อรู้ในเวทนาเวทนาเป็นหนึ่งในขันธ์ห้าหนึ่งในขันธ์ห้านี้เป็นวิญญาณถิติใช่ไหมวิญญาณถิติคือผืนนาใช่ไหมที่ตั้งของวิญญาณผืนนาคือภพผืนนาคือกรรมมีสี่ธาตุนี้ถูกต้องไหมดังนั้นจะบอกว่าผัสสะแล้วเกิดเวทนาถูกไหมผัสสะแล้วเกิดกรรมถูกไหมถูกทั้งคู่นะดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่านิทานสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะนะผัสสะจึงเป็นเหตุเกิดกรรมดังนั้นผัสสะเกิดมาจากเทพได้ไหมไม่ได้เกิดมาจากตะกุดได้ไหมเกิดมาจากสารพระพรหมพระภูมิได้ไหมดังนั้นการที่เราไปอ้อนวอนอะไรแล้วจะให้เขาโดนบันดาลแล้วให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นไปได้ไหมพระเจ้าปฏิเสธนะพระพุทธเจ้าปฏิเสธอาตมาอยากให้โยมเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิการจะพูดให้ถูกใจโยมให้โยมชอบใจเนี่ยพูดง่ายแต่จะพูดให้โยมรู้ความจริงเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจนิดหน่อยมันพูดยากนิดหนึ่งต้องยกพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระพุทธเจ้าไล่เลียงมาตั้งแต่พระเจ้าเก่งที่สุดประเสริฐที่สุดตรัสรู้คำพูดไม่ผิดนะมีนั่นโน่นนี่นะโยมมาสารพัดเพื่อให้โยมเชื่อนะเชื่อในสิ่งที่ถูกและละในสิ่งที่ผิดใช่ไหมไม่ได้เอาธรรมะถูกใจเท่าไหร่มาพูดนะแต่มันถูกต้องตามธรรมนะวันนี้ละได้ไหมเนี่ยไม่ใช่สอนไปจนคอแห้งวันนี้ยังละไม่ได้นะโยมนะโยมละวันนี้เนี่ยก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิวันนี้เลยนะใช่ไหมดังนั้นความเริ่มสายอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มันต้องขนาดนี้ตถาคเตเอกันตคโตอภิปัสสันโนปัสสันโนปัสสันนะคือความเริ่มสายอภิคืออย่างยิ่งนะเอกันตคโตก็คือหนึ่งเดียวตถาคเตก็คือตถาคตนะเริ่มสายอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่นไม่ใช่รักตถาคตพอประมาณนะพวกลักตถาคตพอประมาณเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวนะแต่มีปฏิเสธอยู่ข้างหน้าคือไม่ประกอบไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า แต่เขามีความรักในตถาคตพอประมาณบุคคลแม้นี้ก็ไม่ไปนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยไม่ไปถาวรหรือเปล่าไม่ใช่ชั่วคราวถ้าโยมรักพระเจ้านิดหน่อยเนี่ยโยมไม่ไปชั่วคราวแต่ยังไปเจออีกนะในบาลีเขียนไม่เหมือนกันพ้นจากนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยใช้คำหนึ่งรักตถาคตพอประมาณใช้อีกคำหนึ่งนะแต่ภาษาไทยไปใช้คำคล้ายๆกันทำให้เวลาโยมอ่านแล้วโยมก็เลยเริ่มเข้าใจผิดว่าแค่รักนิดหน่อยก็พ้นนรกแล้วเหรอเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ต้องรักผู้เจ้าเต็มร้อยก็ได้นี่นะใช่ไหมเนี่ยในบาลีใช้คนละตัวกันให้ทราบเอาไว้ ดังนั้นพระศาสดารับประกันแค่ชาตินั้นเนี่ยไม่ไปได้สุคติโลกสวรรค์นะแค่มีความรักเปรมะนะความรักศรัทธาในตถาคตเนี่ยนะแต่หลังจากนั้นไม่ได้รับรองแล้วนะแต่ถ้าโยมเป็นโสดาบันหรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันหรือการบรรลุธรรมพระพุทธเจ้ารับรองถึงการที่พ้นแล้วคือไม่ไปเกิดอีกต่อไปนะดังนั้นอาตมาก็อยากให้โยมเนี่ยละทิ้งมิจฉาทิฏฐิ
สมาทานซึ่งสมาทิฏฐิให้บริบูรณ์นะอย่าไปกังวลอย่าไปอาลัยนะกับความเห็นที่ไม่ถูกต้องเพราะมันไม่มีประโยชน์นะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกที่เราไปพึ่งพาแล้วมันจะทำให้สำเร็จไปได้พระองค์บอกว่านัตถินุคโขตังกินจิโลกัสมิงยะมหังอุปาทิยะมาโนนวัชวาอัสสังไม่มีสิ่งใดๆเลยในโลกที่เมื่อเราเข้าไปยึดถืออยู่จักเป็นผู้หาโทษไม่ได้ อีกพระสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าขันธาตุอายตนะใดๆขันธาตุอายตนะนั้นๆเป็นสิ่งที่ยึดถือไม่ได้ทั้งหมดนะเราประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามรรคมีองค์8เพื่อละขันธาตุอายตนะทุกอย่างนะและที่สุดแล้วแม้ในนิพพานพระองค์ก็บอกว่าเธอต้องไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราและไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานอันนี้คือที่สุดนะแต่ถ้าโยมยังเป็นผู้กำลังเดินมรรคเป็นผู้เสขะบุคคลยังต้องศึกษาโยมยังต้องยึดนิพพานไว้ก่อนนะดังนั้นเสขะบุคคลเนี่ยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจะสำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานสำคัญมั่นหมายในนิพพานสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานสำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราและจะเพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานแต่อันเนี้ยจะหมดไปในอรหันต์ขีณาสกหรือพระพุทธเจ้านะ ก็หวังว่าวันนี้พวกเราทุกคนคงจะละได้นะอะไรที่ไม่ใช่ของเราจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานนะกับขอโอกาสค่ะพระอาจารย์คะวันนี้ถ้าเผื่อที่พระอาจารย์ได้กรุณาเมตตาบอกมาวันนี้คือวันที่รัตนะครบ3ใช่ไหมคะพระอาจารย์คือมีพระพุทธพระธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์องค์แรกที่ท่านอัญญาโกฏัญญะค่ะใช่ไหมคะเท่ากับว่าธรรมจักรหมุนเริ่มหมุนวันนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์วันนี้ทางเราค่ะที่โรงเรียนวโสพนารามค่ะโดยท่านอาจารย์พยุงมิตรวงเพ็ญค่ะท่านให้เราทั้งคณะครูและนักเรียนเนี่ยมาเป็นผู้ประกาศธรรมแล้วก็มาร่วมกันในการหมุนกงธรรมจักรอันนี้ร่วมด้วยกับทางวัดนาป่าพงแล้วก็ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้นำพาให้สัตว์โลกเนี่ยพ้นจากเวรภัยเข้าถึงอมตะธรรมได้ถ้าผู้นั้นได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วพวกเราก็ตั้งใจจะเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทีการโดยการที่มาขออนุญาตพระอาจารย์ได้สาธยายพระสูตรค่ะแล้วก็ในการสาธยายพระสูตรนี้ก็เพราะพระอาจารย์เป็นผู้นำพาให้ความรู้มาตลอดเวลานับ10กว่าปีทำให้เราได้มีวันนี้กันนะคะพระสูตรอะไรพระอาจารย์สัก2พระสูตรได้มั้ยคะมีพระสูตรเรื่องละนันทิค่ะแล้วก็ปัจฉิมโอวาทภาษาไทยและบาลีค่ะแล้วก็จะมีขอถามคำถามบางประการที่นักเรียนอาจจะมีขอกราบเรียนถามพระอาจารย์บ้างจะได้มั้ยคะเร็วเลยสาธุค่ะเยาวชนของชาติต่อไปสัมมาปัสสังนิพพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิขยาราคะคโยพอความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ
นันทีราคาขยาจิตตังสุวิโมจันติวุจติพอความสิ้นไปแห่งนันทีและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้หันทาทานิภิกขเวอามันตยามิโวภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าวิยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเททะเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารมีความเสื่อมนะอย่าประมาทกันมีอะไรจะถามไหมใครจะสาธยายต่อไหมใครจะสาธยายต่อมีหรือเปล่าระหว่างที่ยังคิดคำถามกันไม่ออกมีใครจะสาธยายไหมจะได้เกี่ยวกับสาธยายรวดเดียวไปขอโอกาสครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมชื่อพรครับรับทราบมีเรื่องเรียนถามท่านพระอาจารย์ครับความสุขที่แท้จริงคืออะไรครับความสุขที่แท้จริงสุขโปรดพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับโอ้มีวาจาไพเราะสละสลวยเยี่ยมมากเลยสุขที่แท้จริงก็พูดได้หลายอย่างนะพระองค์ก็ตรัสไว้หลายอย่างก็ตรัสว่าสุขอันเกิดจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นสุขอันเกิดจากการถอนอุปทานอย่างนี้นะนั้นถ้าเราไม่ยึดอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันแตกทำลายเราจะทุกข์ไหมเราก็ไม่ทุกข์เพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ของเรานั้นเวลาของคนอื่นเนี่ยเสียหายเราก็ไม่เคยทุกข์แต่ถ้าของเราเสียหายเราจะรู้สึกว่าทุกข์ใช่ไหมทำยังไงจะไม่ให้รู้สึกว่ามีของเราแล้วก็มีเราท่านี้ไอ้ของเราเนี่ยมันมีเพราะมีเรานะพอมีเราปุ๊บมันก็มีของเราเราก็ต้องเลยต้องละความเป็นเราว่าเราก็ไม่มีถ้าเราถอนความยึดมั่นในความเป็นเราออกเนี่ยของเราก็ไม่มีเมื่อของนั้นนะเสียหายแตกทำลายไปเราก็ไม่ทุกข์และเมื่อตัวเราแตกทำลายป่วยเจ็บนะหรือต้องตายไปเราก็จะไม่ทุกข์เพราะการแปรปรวนของรูปใช่ไหมเพราะเราเห็นแล้วว่ารูปนี้ไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอารมณ์นามธรรมก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นเราเลยอย่างนี้พระองค์ก็เลยเปรียบเหมือนกุมารหรือกุมารีน้อยๆที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินบ้างด้วยทรายบ้างเคยเล่นไหมเคยตราบใดที่เขายังมีฉันทะคือความพอใจราคะความกำหนัดนันทิคือความเพลินตัณหาคือความอยาก ในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินและทรายนั้นนะเขาก็ย่อมอาลัยนะเวลาเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินและทรายเนี่ยเรายังเล่นสนุกอยู่ถ้าเพื่อนจะมาเอามือเอาเท้ามาเตะให้พังเนี่ยชอบไหมไม่ชอบใช่ไหมเราก็จะปกป้องคุ้มครองใช่ไหมแต่เวลาใดที่เราเบื่อละเราเล่นเบื่อละใช่ไหมเราก็จะทำยังไงเอามือและเท้าปัดนี่เพื่อนไม่ต้องหลอกฉันเองเลยใช่ไหมเราก็เอามือเท้าปัดเลี่ยลายกระจายดินนะเรือนที่ทำด้วยดินและทรายนั้นไปใช่ไหมเหมือนกัน ถ้าเรามองว่ารูปเราไม่ใช่เราเราไม่มีความอาลัยไม่มีความยึดมั่นเวลาร่างกายเราเจ็บเราป่วยเราแตกสลายหรือพ่อแม่เราเจ็บเราป่วยเราแตกสลายเราก็จะไม่ทุกข์ใช่ไหม
นี่แหละความทุกข์จะหมดไปความทุกข์จะสิ้นไปเพราะการถอนอุปทานความยึดมั่นอันนี้ความสุขมันก็มาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะสุขจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นเข้าใจมั้ยจบไป1คำถามคำถามที่2ขอโอกาสครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมชื่อธนดิษฐ์ต้นขวัญเมืองมีเรื่องเรียนซักถามพระอาจารย์ครับเวลาผมโกรธผมละนันทิแล้วกลับมาอยู่ที่ลมหายใจพอสักพักผมก็กลับมาโกรธใหม่ทำอย่างไรจึงจะไม่โกรธเลยโกรธพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับมันเป็นธรรมชาติธรรมดาเลยการที่เราทิ้งไปแล้วมันมาโกรธใหม่อย่าคิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยนะมันจะทำให้กิเลสเนี่ยไม่หมดได้อาศัยการทำซ้ำไปเรื่อยๆนะเดิมเนี่ยเราโกรธแล้วเราไม่เคยละนันทิกลับมาเลยใช่ไหมอันนั้นแหละมืดบอดที่สุดเลยนะแต่ตอนนี้เวลาเราโกรธเรามีการละนันทิเราเอาจิตกลับมาแล้วมันไปโกรธใหม่ก็ยังดีนะมันดับชั่วลัดนิ้วมือชั่ววินาทีก็ยังดีต่อไปเนี่ยพอเราทำเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเราก็จะเริ่มละได้เร็วขึ้นไวขึ้นนานขึ้นแล้วต่อไปพอเรามีปัญญาเห็นมากขึ้นคือเราเห็นว่าความโกรธที่มันโกรธเมื่อกี้พอเราละปุ๊บมันก็มีความดับไปอย่างน้อยมันก็ดับไปสัก 2-3 วินาทีก็ยังดีใช่ไหมแล้วมันมีการเกิดใหม่คือมันไปโกรธใหม่แสดงมีการเกิดใหม่ตั้งอยู่สักพักหนึ่งเราก็ละอีกเห็นไหมเราทำอย่างนี้บ่อยๆเราจะเห็นว่าโกรธเกิดดับโกรธเกิดดับต่อไปเราจะเห็นว่าโกรธเป็นอนัตตาโกรธก็ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนแตกสลายเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะความไม่ยึดมั่นในความโกรธก็จะมีขึ้นต่อไปพอโกรธมาปุ๊บโอ้ไร้สาระจะโกรธทำไมเดี๋ยวมันก็ดับนะถึงเราจะผูกมันไปขนาดไหนณเวลาหนึ่งมันก็ดับแล้วเรื่องอะไรจะปล่อยให้ความโกรธฝังอยู่ในใจเราก็รีบดับวะณวันนี้เวลานี้เร็วที่สุดยิ่งดีใช่ไหมนะนี่วิธีดับทำไปเรื่อยๆทำซ้ำพุทธเจ้าให้ทำซ้ำนะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองคนต่อไปกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนภาพระเป็นปาโมดหนูขอหนูมีเรื่องจะถามพระอาจารย์ค่ะการเกิดดับคืออะไรการเกิดดับคืออะไรคือการที่เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วเกิดรู้ขึ้นมาเนี่ยเคยคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาไหมล่ะเคยนั่นแหละเกิดแล้วเวลาความคิดนั้นเนี่ยมันหายไปเนี่ยเราทราบไหมนะทราบไหมความคิดดับไปเนี่ยทราบไหมความคิดที่มีขึ้นมาแล้วเวลาคิดเนี่ยนะเราคิดเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องนั้นอยู่ตลอดทั้งวันไหมไม่ก็แสดงว่ามันมีดับใช่ไหมนั่นแหละเคยมีความสุขไหมสุขแช่ทั้งวันไหมไม่สุขสักพักหนึ่งแล้วก็ดับใช่ไหมการที่สุขหายไปจากใจเนี่ยเรียกว่ามันดับเข้าใจไหมแต่เวลามันดับไปมันหายไปเนี่ยเราดูไม่ทันนะเราก็ไปหลงอารมณ์ใหม่ต่อไปเราลืมไปแล้วไอ้สุขเมื่อกี้มันดับไปแล้วเราไปเพลินอารมณ์ใหม่นั่นน่ะเราก็เลยไม่เห็นการเกิดการดับการเกิดการดับไงเข้าใจไหมนั่นแหละเกิดดับมีแค่นี้แหละนะเพียงแต่เฝ้าดูให้ดีอยู่ในใจเราทั้งนั้นทุกคนเลย คำถามต่อไปเลยไม่ต้องปิดนะไม่อย่าไปปิดเปิดทิ้งไว้เลยขอโอกาสค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกิ่งแก้วเสือเพชร มีเรื่องถามอาจารย์ตัณหาคืออะไรคะตัณหาคืออะไรเคยอยากกินข้าวไหมเคยนั่นน่ะตัณหาเคยอยากฟังเพลงไหมนั่นน่ะตัณหาตัณหาในเสียงเคยอยากได้กลิ่นหอมๆไหมตัณหาในกลิ่น
อยากกินอาหารตัณหาในรสตัณหาในตาหูจมูกลิ้นกายใจมีหมดเลยคือความอยากนะเข้าใจไหมเข้าใจดีมากขอโอกาสครับนมัสการพระอาจารย์ครับผมชื่อเด็กชายอัมพลสาดาครับผมมีเรื่องเรียนถามพระอาจารย์ว่าการจะมีความสุขต้องใช้พระสูตรใดครับและต้องทำอย่างไรครับขอพระอาจารย์โปรดชี้แนะผมด้วยครับการจะมีความสุขเนี่ยอยู่ว่าถาวรหรือไม่ถาวรนะถ้าเราจะมีความสุขแบบไม่ถาวรเนี่ยเราก็สุขแบบโลกโลกนะแต่ถ้าเราจะอยากมีความสุขถาวรเนี่ยพระองค์ให้มารู้ทุกข์รู้ความทุกข์ที่แท้จริงรู้เหตุเกิดของมันรู้ความดับของมันและรู้วิธีดับเรียกว่ามารู้อริยสัจ4อันนี้ได้สุขถาวรเลยนะเอาสั้นๆนะคือหนูมีพระสูตรแล้วก็คำถามปิดท้ายพระสูตรค่ะพระสูตรอะไรเอ่ยปฏิจจสมุปบาทเนื่องด้วยกฎสูงสุดของธรรมชาติภิกขุทั้งหลายเราจักแสดงซึ่งปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจักกล่าวบัดนี้ภิกขุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมธีตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความไม่เป็นคือความที่ไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นขันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงานของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีเพราะมีภพเป็นปัจจัยชาติย่อมมีเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยภพย่อมมีเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะย่อมมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะย่อมมีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมธิตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการเงินของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกขุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นอันเป็นอวิตตถตาคือความ
ไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพี่ครูทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือทำมันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นคำถามก็คือกับนมัสการค่ะขอถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเราต้องทำกิจใดอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากเผยแผ่กับขอให้พระอาจารย์ช่วยให้คำชี้แจงด้วยค่ะพระศาสดาตอบไปแล้วนี่ไม่ได้อ่านเราพระสูตรนี้พระศาสดาให้พระอรหันต์ทำอะไรทำอะไรเคยทราบไหมให้เจริญอะไรเจริญอานาปานให้เจริญสติปัฏฐาน4นะผมให้เจริญสติปัฏฐาน4ต่อไปเพื่ออะไรเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมนะงั้นขอบพระคุณค่ะแค่เราประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยก็เป็นการเผยแผ่แล้วนะการรู้แจ้งในธรรมก็เป็นการเผยแผ่แล้วเพราะการทำตัวให้ดีเนี่ยก็เป็นการเผยแผ่โดยอัตโนมัติเลยนะมีใครเพิ่มเติมอะไรไหมนะก้าวถามไหมขอโอกาสครับอาจารย์เมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องเจ้าสรการนี้ครับที่พระอาจารย์เคยพูดได้ฟังเมื่อวานผมไม่แน่ใจว่าคำที่ท่านบอกว่าถึงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดชีวิตเทียบกับความศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่อันนี้สงเท่าๆกันไหมครับอันเอาใหม่สิอันไหนอันไหนอันไหนกับอันไหนอันแรกอะครับอันแรกที่ถึงในที่ถึงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นสารณะตลอดชีวิตอะครับเทียบกับความศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธคนละอันเด็กคนละอันอันนี้คนละอันใช่ไหมครับก็คือสงสัยตรงที่ว่าตอนเจ้าสรการนี้เนี่ยก็คือแค่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็พอตอนมาตลอดกาลนานอ๋อหมายถึงว่าเขาถือตั้งแต่ไหนไม่รู้ตลอดกาลนานจะเอาแต่ไหนอะจะเอาพศอะไรจะไปรู้เนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าเขาทำแค่3ข้อนี้แล้วยังไม่ครบนี่ก็ยังต้องตกนรกอยู่ใช่ไหมครับอย่างนี้ตกนรกยังไงก็พระเจ้าปฏิเสธตั้งแต่อันแรกบอกว่าคนที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะมาตลอดกาลนานเนี่ยการจะไปเกิดในสัตว์จำพวกวินิบาตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จะพยากรณ์อย่างนั้นได้ยังไงนี่คำตอบแรกอ่ะครับแล้วก็คำตอบที่2ก็คือตอนที่สมาทานศีลสิกขาตอนที่สมาทานศีลก่อนสิ้นพระชนก็ได้เป็นโสดาบันก็เป็นโสดาบันพอดีแล้วที่พระอาจารย์บอกว่าที่โอกาสที่เขาจะไปขึ้นไปสุคติโลกสวรรค์เนี่ยแล้วไปครั้งนั้นแล้วจะไปตกนรกต่อไหมที่พอถึงตลอดกาลนี่ไม่ตกแล้วใช่ไหมครับอันนั้นมันลักตถาคตพอประมาณอันเดียวไม่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าไม่ประกอบโยมต้องจำคำว่าเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธครับแล้วใส่ปฏิเสธข้างหน้าไม่ประกอบนะด้วยความเลื่อมใสก็คือยังไม่เต็มร้อยนั่นน่ะมันปฏิเสธซ้อนกันน่ะนะอันนี้ตกนรกถ้าไปเป็นสวรรค์ก่อนแล้วถึงจะตกนรกไปสวรรค์ก่อนใช่มีอันนี้อันเดียวใช่ไหมครับใช่ก็คือที่ว่าพ้นแล้วก็ยังพ้นจากนรกในฌานเปรตวิสัยเนี่ยคือคำภาษาไทยเนี่ยมันเหมือนว่าพ้นเหมือนกันแต่บาลีมันคนละตัวกันคือมันไม่ได้ว่าพ้นแต่มันคือไม่ไปนรกในคราวนั้นนะแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้ประกันไม่รู้ใช่ซึ่งถ้าโดยเกณฑ์เฉลี่ยก็คือก็ต้องลงแน่นอนนะขอบคุณครับอ
ขาดครับพระอาจารย์ว่าไงเอ่ยครับผมตรงไหนเนาะทางซ้ายครับผมว่าไงครับก็จากหนังสือคารวะชั้นเลิศนะครับอ่านอันหนึ่งที่ยังสงสัยอยู่ที่บอกว่าการที่บุคคลเนี่ยใช้จ่ายอย่างซื่อๆไร้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับการที่คนกินผลมะเดื่อครับอันเนี้ยผมไม่เข้าใจว่าเปรียบเทียบกันได้ยังไงครับแล้วมันเป็นยังไงครับไม่ไม่หมายถึงว่าเขาไม่มีสมชีวิตาไงคือเขาทำให้รายจ่ายเขาทำให้รายจ่ายท่วมรายรับคนที่มีรายได้น้อยแต่ใช้มากเกินรายรับแล้วผลมะเดือครับเปรียบเหมือนคนกินผลมะเดือผลมะเดือมันไม่ค่อยอร่อยมันกินแล้วมันก็ทุยกินทุยกินทุยอย่างเงี้ยนะหรือบริโภคดุดกลืนเขละกลืนน้ำลายกินเอากินเอาน้ำลายเนี่ยโยมก็กลืนเอาไม่อิ่มสักทีอ่ะนะโยมกลืนน้ำลายเคยอิ่มน้ำลายไหมไม่เคยนะนั่นน่ะบริโภคดุดกลืนน้ำลายเนี่ยเป็นสำนวนหลายๆสำนวนนะงั้นคนที่สุรุ่ยสุร่ายอย่างเงี้ยก็บอกว่ากินดุดกินผลมะเดื่อก็คือใช้เกินรายรับที่พุทธเจ้าให้เปรียบเหมือนตาช่างอ่ะดูว่ารายรับเราเท่านี้รายจ่ายเราต้องเท่านี้อะไรเงี้ยนี่เรียกสัมมาชีวิตาแต่ถ้ามีรายได้มากแต่ใช้กระเม็ดกระแมเกินไปอีกก็พวกนี้จะถูกตำหนิว่าไอ้พวกนี้จะตายอดตายอยากแรงแค้นแรงแค้นแรงแค้นครับผมใช่ไหมครับสาธุครับขอโอกาสค่ะพระอาจารย์ตรงไหนเนาะตรงนี้ค่ะว่าไงโยมมาจากศรีราชาชลบุรีนะคะ อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำวัดเช้าเย็นที่เราสวดกันเนี่ยมาจากพุทธวจนะหรือเปล่าคะอาจจะมาอาตมาจะไปรู้ไส้ในทำวัดเช้าเย็นโยมเหรอแต่ละวัดมันยังไม่เหมือนกันเลยนะโยมต้องมานั่งสวดให้มาฟังสักชั่วโมง มันไส้ในมันไม่เหมือนกันนะหนังสือที่โยมสวดน่ะเขาเป็นพุทธวจนะไหมล่ะคนทำเขา 100% ไหมล่ะว่าต้องคำพุทธเจ้าเท่านั้นค่ะใช่ป่ะล่ะถ้าไม่ใช่แล้วโยมคิดว่ามันจะมีพุทธวจนะ 100% ไหมล่ะก็แสดงว่ามีคำแต่งใหม่ผสมอยู่ใช่ไหมคะโยมต้องศึกษาคำศาสดาก่อนแล้วโยมจะสามารถตรวจได้เลยถ้าโยมไม่รู้คำพุทธเจ้าโยมจะไปรู้ได้ยังไงจะไปชี้ได้ไงตรงไหนไม่ใช่คำพุทธเจ้าถูกต้องไหมค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสวดนี่มีไหมล่ะสวดที่โยมทำอยู่อ่ะข้าพเจ้าเป็นทาสพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นนายมีสละเหนือข้าพเจ้ามีท่องไหมมีไหมมีค่ะมีอันนี้แต่งใหม่โยมรู้ไหมค่ะพุทธเจ้ามีบอกว่าเราพวกเราเนี่ยที่ศรัทธาพระองค์เนี่ยเรียกว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดแต่พระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมพระองค์ไม่เคยบอกว่าพวกเราเป็นทาสพระองค์ธรรมทาสีทาสังทาโสเนี่ยในบาลีโยมลองเสิร์ชไปสิเป็นเรื่องของแว่นสองธรรมนะธรรมะที่ไว้ตรวจความเป็นโสดาบันของตนด้วยตนเองที่พระพุทธเจ้ามอบให้ไม่ได้มีการบอกว่าเราเป็นทาสพระองค์เข้าใจไหมอันเนี้ยเมื่อโยมไม่ได้เสพครบพระสูตรเนี่ยโยมจะทราบได้ยังไงว่าบทที่โยมเนี่ยนั่งสวดอยู่เนี่ยมันผิดหรือมันถูกมันแต่งใหม่หรือเปล่าใช่ไหมเพราะองค์จึงบอกให้มาเสพครบแต่คำตถาคตเท่านั้นใช่ไหมโยมเสพครบคำตถาคตเท่านั้นก่อนแล้วโยมกลับไปอ่านดีๆโยมจะรู้เลยตรงไหนมันผิดบ้างตอนเนี้ยยังไม่มีองค์ความรู้หรอกรู้นิดๆหน่อยๆใช่ไหมก็ต้องเสพมากครบมากนะจะหยิบอะไรมาเสพครบเนี่ยดูซะก่อนเลือกซะก่อนนะคำแต่งใหม่วางไปเข้าใจไหมกล่าวขอบพระคุณค่ะ